สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดณเดชน์เปิดใจเครียดหนักไม่มีความสุขถึงทางตันการแสดงจุดเปลี่ยนกลับมามีไฟถือเป็นพระเอกที่ครบเครื่องแบบสุดๆสำหรับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะหวานใจของยาย่าอุรัสยาที่ไม่ใช่มีความสามารถด้านการแสดงอย่างเดียวที่หลายคนยกนิ้วให้แต่ยังสามารถแต่งเพลงและร้องเพลงได้อีกด้วยซึ่งจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าครั้งหนึ่งหนุ่มณเดชน์เคยไม่มีความสุขและคิดว่าน่าจะถึงทางตันในการแสดงซึ่งล่าสุดณเดชน์ได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันไม่มีความสุขเวลาถ่ายทำรู้สึกไม่ใช่และรู้สึกเครียดจนอาการไทรอยด์ขึ้นพอกลับบ้านไปก็รู้สึกไม่มีความสุขอยู่ดีทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับกองถ่ายหรือทีมงานเลยซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆโดยในความรู้สึกไม่ใช่เกิดขึ้นหลังจากการทำการแสดงเสร็จแต่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงทั้งที่เป็นบทละครที่ท้าทายแต่กลับยังหาตัวละครนั้นไม่เจอจึงทำให้ต้องลองกลับมาดูตนเองใหม่นั่งทำสมาธิรวมถึงหากิจกรรมที่ทำให้เรื่องการแสดงไปก่อนจากนั้นค่อยเริ่มกลับไปเรียน acting ใหม่พอได้ทำตรงนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขและมีพลังที่อยากกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ส่วนหนึ่งที่ทำให้มีพลังในการทำงานก็คือเฮนออฟพงพัฒน์วัชระบรรจงลุยงานกำกับการแสดงทั้งที่สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยแล้วต้องควบคุมการกำกับหน้าฉากอีกซึ่งการทำงานส่วนนี้เป็นการทำงานที่ต้องใช้สมองตลอดเวลาทำให้ตนเองกลับมาคิดว่าพี่ออฟเขายังไม่เอาจุดบอดของตนเองมาเป็นอุปสรรคการทำงานแล้วตนเองซึ่งเป็นคนปกติต้องทำได้มากกว่าเขาส่วนเรื่องความครั้งรักหวานใจยาย่าจนหนุ่มณเดชน์ลงทุนเช่าบิลบอร์ดเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้นั้นโดยเจ้าตัวเผยว่าวางแผนประมาณ1เดือนและโทรติดต่อเองทั้งหมดเนื่องจากอยากทำอะไรให้สาวยาย่าสักครั้งหนึ่งพร้อมแย้มปีนี้เล่นใหญ่ปีหน้าคงทำแบบเล็กๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ